สำหรับข้าวมันส้มตำอันมีข้าวมันส้มตำไทยแกงไก่และอื่นๆมาจากไหนเมื่อผมเติบโตขึ้นจากวัยเด็กในช่วง4ทศวรรษก่อนก็จำได้ว่าเรื่องหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตื่นลิ้นก็คือการได้ลองกินสำรับกับข้าวใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆตามสถานที่ที่ได้ไปเที่ยวตามบ้านเพื่อนที่คบหาใหม่ๆและร้านรวงพิเศษเฉพาะที่ปรารถนาจะลองลิ้มชิมรสทั้งหมดทั้งมวลนั้นสำหรับคนชอบกินแล้วมันประกอบกันขึ้นเป็นชุดประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่ยากลืมเลือนเครื่องส้มตำไทยมาตรฐานมีมะละกอสับเป็นเส้นกระเทียมพริกแห้งพริกขี้หนูสดน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวกุ้งแห้งมะเขือเทศเครื่องส้มตำไทยมาตรฐานมีมะละกอสับเป็นเส้นกระเทียมพริกแห้งพริกขี้หนูสดน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวกุ้งแห้งมะเขือเทศมีกับข้าวหลายจานที่ผมประทับใจหลายจานต้องกินซ้ำอีกหลายครั้งจึงจะเรียนรู้ซึมซับและเข้าใจสารัตถะแห่งรสชาติอันลึกซึ้งนั้นและมีไม่น้อยที่ชวนให้สงสัยถึงที่ไปที่มาหนึ่งในสำรับสำคัญประการหลังนี้คือชุดข้าวมันส้มตำครับเมื่อได้ลองกินครั้งแรกและแม้อีกหลายครั้งก็ยังรู้สึกถึงความแปลกแยกกันเองภายในสำรับนั้นอยู่กล่าวคือเข้าใจไม่ได้ว่าข้าวหุงกะทิมันนั้นจะเอาไปกินกับแกงกะทิไก่ทำไมให้เลี่ยนแถมส้มตำมะละกอรสอ่อนกับเนื้อฝอยผัดหวานนั้นก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเอาเลยในความคิดผมซึ่งถูกประกอบสร้างลิ้นมาในวัฒนธรรมไทยภาคกลางสมุทรสงครามสายแม่ปนกับจีนสุราษฎร์ภาคใต้ฝั่งตะวันออกสายพ่อจนเมื่อได้กินอาหารรสมันหนักๆแน่นๆบ่อยขึ้นเช่นแกงผัดน้ำมันแบบจีนห่อผัดเผ็ดแบบปลาดังข้าวหมกเนื้อหรือจำพวกผัดเครื่องในไก่เครื่องในแพะแบบมุสลิมภาคใต้และอื่นๆผมจึงเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับข้าวมันส้มตำมากขึ้นข้าวมันส้มตำถูกอธิบายว่าเป็นอาหารไทยแท้แต่โบราณอย่างไม่ต้องสงสัยหลักฐานข้อมูลในเอกสารและไซเบอร์สเปซล้วนยืนยันความเชื่อนี้บ้างอธิบายให้ต่างไปจากตำส้มแบบอีสานบ้างกล่าวถึงการสืบทอดจากในวังตามตำรับสายต่างๆและบ้างพยายามนิยามเชื่อมโยงไปถึงการปรับตัวของแม่ครัวภาคกลางที่ประยุกต์อาหารจากท้องถิ่นอื่นอีสานให้กลมกลืนเป็นแบบของตัวเองดังมีปรากฏในตำรับเยาวภาตำราอาหารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทเป็นชุดข้าวมันกินกับส้มตำที่ใส่กุ้งแห้งและถั่วลิสงคั่วป่น1ชุดของสำรับนี้อย่างน้อยต้องประกอบด้วยส้มตำไทยข้าวมันกะทิแกงเผ็ดไก่เนื้อฝอยผัดหวานบางชุดที่ครบเครื่องจริงๆจะมีน้ำพริกส้มมะขามเปียกด้วยสำหรับข้าวมันส้มตำแกงเผ็ดไก่เนื้อฝอยผัดหวานบางครั้งมีน้ำพริกส้มมะขามเปียกด้วยหากเทียบกับชุดข้าวมันกะทินาซี่เลมักจะเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนสำหรับข้าวมันส้มตำแกงเผ็ดไก่เนื้อฝอยผัดหวานบางครั้งมีน้ำพริกส้มมะขามเปียกด้วยหากเทียบกับชุดข้าวมันกะทินาซี่เลมักจะเห็นความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนแกงเผ็ดไก่ในสำหรับนี้เป็นแกงกะทิแบบครัวไทยภาคกลางนะครับคือเคี่ยวกะทิก่อนให้แอร์ตกมันตักน้ำพริกแกงเผ็ดแดงลงผัดจนหอมจึงใส่ไก่สับเป็นชิ้นไม่ใหญ่มากนักสักครู่ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นหนาใบมะกรูดฉีกเติมหางกะทิเคี่ยวต่อจนไก่นุ่มปรุงเค็มหวานด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บจนพอใจแล้วจึงเติมหัวกะทิให้ได้ความข้นมันตามต้องการโรยใบโหระพาก่อนยอกลงในอีสานของที่ตำอาจมีตั้งแต่ถั่วแปบถั่วพุ่งลูกสมอดิบภาคกลางมีตำลูกยอดิบกล้วยตานีดิบยอดมะพร้าวไหลบัวซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองมาแต่เดิมก่อนที่มะละกอซึ่งแพร่เข้ามาจากทวีปอเมริกากับการค้าสำเภาในช่วงอยุธยาตอนกลางจะเป็นที่นิยมมากมาจนถึงปัจจุบันด้วยคุณภาพเนื้อของลูกดิบรสชาติและการแพร่พันธุ์ที่ง่ายกว่าพืชกึ่งยืนต้นอื่นๆการศึกษาของดร.เบอร์นาร์ดมาโลนี่อ้างโดยดร.รัศมีชูทรงเดชได้พบละอองเรนูของมะละกอที่ชั้นล่างสุดของสนามในพระราชวังโบราณอยุธยากำหนดอายุได้ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าอาจจะปลิวมาลงในสระนับเป็นการพบร่องรอยมะละกอจากหลักฐานโบราณคดีที่เก่าที่สุดในเมืองไทยขณะนี้หากเราจะบอกว่าส้มตำคืออาหารไทยที่มีพลวัตอย่างยิ่งสำหรับหนึ่งก็เห็นจะไม่ผิดนักนะครับทั้งการประยุกต์วัตถุดิบใหม่ๆตลอดจนความพยายามปรับสูตรวิธีการอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นส้มตำหอยดองส้มตำผลไม้และส้มตำทอดที่เพิ่งเบียดแทรกขึ้นมาอยู่แถวหน้าของเมนูส้มตำเพียงชั่ว2ทศวรรษมานี้
ส้มตำไทยรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยมักตำให้มะละกอนุ่มซึมซับน้ำปรุงรสจนเข้าเนื้อกินกับใบมะยมอ่อนรสเปรี้ยวและใบขนุนอ่อนรสฝาดมันส้มตำไทยรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยมักตำให้มะละกอนุ่มซึมซับน้ำปรุงรสจนเข้าเนื้อกินกับใบมะยมอ่อนรสเปรี้ยวและใบขนุนอ่อนรสฝาดมันผมมารู้สึกเมื่อไม่นานมานี้เองว่าความแปลกแยกกันเองภายในสำรับของข้าวมันส้มตำนั้นที่จริงมาจากการมองจากกรอบความคุ้นเคยที่ถูกนิยามใหม่ว่าอะไรคือรสชาติอาหารไทยนั่นเองภายใต้ลิ้นแบบไทยๆภาคกลางของผมข้าวมันกะทิกับเนื้อฝอยผัดว่าแปลกแล้วเจอกับแกงกะทิไก่ก็ยิ่งเลี่ยนลิ้นกันไปใหญ่ถึงจะมีส้มตำเปรี้ยวๆมาช่วยตัดรสก็เถอะไหนจะน้ำพริกมะขามเปียกผักทอดอีกรสโดยรวมของมันกระโดดออกมามากเสียจนนึกถึงชุดกับข้าวไทยที่ใกล้เคียงกันแทบไม่ออกเอาเลยยิ่งถ้าคิดไปถึงสกุลส้มตำถาดแซ่บๆที่มีฐานมาจากตำส้มอีสานนี่แทบไม่เห็นเขาทีเดียวแต่ถ้าเราลองเทียบสำรับนี้กับนาซีเลมักข้าวมันกะทิที่นิยมกินในมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์และแถบภาคใต้ของไทยเป็นชุดที่กินร่วมกับซัมบัลน้ำพริกแฉะไก่หรือปลาทอดแกงไก่ตลอดจนพิจารณาควบคู่กับชุดข้าวหุงเนยแขกและแกงไก่กีไรซ์แอนด์ชิคเก้นเคอรี่ซึ่งมักกินแหนมกับอาจาดแตงรสเปรี้ยวเผ็ดควบคู่ไปด้วยก็จะเห็นความคล้ายคลึงกันชัดเจนขึ้นนอกจากนี้คนที่เคยกินข้าวแกงร้านมุสลิมย่อมาจากคุ้นเคยกับเนื้อฝอยผัดโรยหอมเจียวและน้ำตาลทรายที่พบได้ตั้งแต่ชุมชนมุสลิมกลุ่มมหานาคในกรุงเทพมหานครยันชุมชนบ้านห้อในเชียงใหม่ผมเชื่อว่าความนิยมในอาหารแนวหน้าของโลกสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่22คืออาหารมุสลิมเปอร์เซียซึ่งชนชั้นนำสยามในราชสำนักอยุธยารับมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินชั้นสูงของตนนั้นได้ฝังร่างสร้างตัวปรับปรุงสูตรรสชาติและวัตถุดิบจนทำให้สำรับแขกอย่างนาซีเลอมะกลายเป็นข้าวมันส้มตำของไทยไปอาจารย์ถ้วยเล็กที่เคยแนมรสเปรี้ยวให้ข้าวหุงเนยแขกกลิ่นแรงๆและแกงไก่กลุ่นอุ่นเครื่องเทศแห้งนานาชนิดได้ขยายขนาดครึ่งเป็นจานหลักกึ่งยำกึ่งตำนอกจากนี้แม่ครัวชาววังดูจะจงใจลดความมันของข้าวหุงและเครื่องเทศในแกงลงจนถูกกลิ้งชาวสยามขณะเดียวกันก็ยังรักษาเนื้อฝอยและซัมบัลแทนด้วยน้ำพริกมะขามเปียกไว้ในสำรับข้าวมันส้มตำจึงเป็นมรดกทางอาหารของชนชั้นนำที่ยังเหลือร่องรอยทั้งในเอกสารตำราเก่าและในวงสำรับปัจจุบันมันทำให้เราได้เรียนรู้และตระหนักถึงท่าทีการปรับตัวเข้าสู่โลกาภิวัตน์ด้านอาหารระลอกแรกๆของเหล่าบรรพชนชาวสยามเมื่อหลายร้อยปีก่อน